้นวันนี้พี่ก้อยก็เพิ่งจะกลับจากข้างนอกนะคะไปซื้อของข้างนอกมานะคะแล้วก็วันนี้ค่ะก็จะมาแนะนำสิ่งดีๆให้กับทุกคนนะคะเพราะว่าเผอิญวันนี้พี่ก้อยนะคะแต่งตัวแบบว่าพิเศษสไตล์พิเศษออกไปแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ใส่เสื้อซึ่งเป็นบราข้างในนะคะซึ่งพี่ก้อยเพิ่งได้มาแล้วก็ชอบมากๆเลยค่ะเพื่อนๆพร้อมกับลูกสาวก็ทักว่าดูเก๋ไก๋ดีนะพี่ก้อยก็เลยจะมาแนะนำค่ะพี่ก้อยชอบบราตัวนี้มากๆเลยค่ะซึ่งสามารถใส่ข้างในแบบนี้นะคะและเราก็สามารถทำเป็นแฟชั่นได้แบบนี้นะคะผูกเอวนะคะใส่กับเสื้อเชิ้ตก็เก๋ไก๋ไปอีกแบบนึงนะคะก็เป็นมิกแอนด์แมทได้อีกแบบนึงค่ะแล้วที่พี่ก้อยชอบนะคะเพราะว่ามันสามารถเป็นเสื้อชั้นในที่ห่อหุ้มสัดส่วนหน้าอกของเราได้เลยนะคะแล้วก็ไม่มีตะเข็บไม่มีตะขอไม่มีโครงให้เราเจ็บด้วยค่ะเดี๋ยวพี่ก้อยจะเอาตัวใหญ่ตัวนึงให้ดูนะคะซึ่งพอใส่เนี่ยเนื้อเราก็ไม่ปิ้นนะคะไม่ปิ้นออกเลยเก็บเนื้อหมดเลยนะคะแล้วก็ใส่สบายด้วยค่ะระบายอากาศดีเนื้อผ้ายืดหยุ่นเดี๋ยวพี่ก้อยจะเอาเนื้อผ้าให้ดูนี่นะคะรูปทรงนะคะเขาจะเป็นแบบนี้เสื้อชั้นในแบบนี้คล้ายๆกับสปอร์ตบาร์นะคะคือพี่อ่ะสามารถใส่ออกกำลังกายด้วยได้ค่ะพี่เนี่ยก็มีสองสีนะคะมีสีเนื้อกับสีดำนะคะพี่ใส่ตัวเนี้ยสีดำนะคะเห็นไหมคะเขาไม่มีตะเข็บเลยนะคะคือใส่สบายมากเลยแล้วก็มีฟองน้ำตรงนี้นะคะแล้วก็เนื้อผ้ายืดหยุ่นดีมากเลยค่ะแล้วก็มีรูระบายอากาศนะคะทำให้เราเนี่ยไม่ร้อนไม่เก็บเหงื่อนะคะไม่ทำให้เวลาเราใส่เนี่ยแล้วเหงื่อออกเนี่ยไม่ทำให้เหม็นอับนะคะซึ่งดีมากๆเลยเห็นไหมยืดหยุ่นมากเลยค่ะก็เส้นใยเขานะคะทำจากเส้นใยไผ่นะคะซึ่งมีความยืดหยุ่นสูงมากเลยค่ะแล้วก็ฟองน้ำยังเป็นรูปหยดน้ำนะคะซึ่งระบายอากาศได้ดีมากๆเลยค่ะในเวลาเราใส่ออกข้างนอกใช่ไหมคะไปช้อปปิ้งหรือใส่ออกกำลังกายเนี่ยก็สามารถใส่ได้นะคะเพราะเราก็สามารถใส่เป็นแฟชั่นแบบนี้ออกไปข้างนอกแบบนี้ได้เลยเห็นไหมคะก็คือมีเสื้อคลุมแค่ตัวเดียวก็สวยได้แล้วค่ะเก๋ไก๋ไปอีกแบบนึงนะคะแล้วก็ไม่ทำร้ายผิวด้วยก็คือไม่ทำขูดขีดทำให้ผิวเราเป็นรอยนะคะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็ไปสั่งซื้อได้ที่1577นะคะหรือ LINE ชาร่าบรานะคะตรงนี้นะคะโอเคเราไปออกกำลังกายกันดีกว่าค่ะใส่บราตัวนี้ออกกำลังกายได้เลยแล้วมาดูกันว่าถึงมีเหงื่อก็ใส่สบายค่ะก้อยก็จะถอดเสื้อเชิ้ตออกแล้วเนี่ยเราก็ไปออกกำลังกายได้เลยค่ะโอเควันนี้จะเป็นท่าสควอทง่ายๆนะคะไปทำกันเลยโอเคเราจะมาเริ่มโดยท่าสควอทปกตินะคะคือเบสิกสควอทหรือเราเรียกว่าวายสควอทนะคะก็คือการอ้าขากว้างแบบนี้นะคะแล้วก็สควอทลงไปนะคะเป็นเบสิกสควอทปกตินะคะทำไปเลยค่ะ10ถึง15ครั้งนะคะต่อไปนะคะเป็น narrow squat narrow squat คือการที่เอาขานะคะชิดกันแบบนี้นะคะก็จะได้ก้นกับต้นขาด้านหน้าเหมือนกันนะคะค่ะสิบ
Robert Squat Robert Squat ก็คือการที่เราถือดัมเบลหรือจะถือแคทเบลก็ได้ค่ะลักษณะนะคะก็คือให้เราทำขาเหมือนซูโม่สควอตแต่ว่าที่ต่างกันตรงที่ว่าเราอุ้มดัมเบลนะคะชิดแบบนี้นะคะโรเบิร์ตสควอตสองสามสี่ห้าหกโอเคไว้มาพบกันใหม่นะคะสวัสดี